กาละแมโผล่จุงกลมทอสทยังรีวิวตามประสบการณ์รับไม่รู้ข้อกิโลเมตรประกาศอย.กาละแมพัชรศรีเบญจมาศโผล่แจงกรรมาธิการสทยันรีวิวตามประสบการณ์ทำของดีใช้เองขายเองรับไม่รู้ข้อกฎหมายประกาศอย.เวลา 9:30 นวันที่28มกราคม64ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการกมท.การสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาศึกษาสรรพคุณและผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทต่างๆที่จำหน่ายในท้องตลาดรวมถึงแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเชิญตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.คณบดีคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยรวมถึงนางสาวพัชรศรีเบญจมาศหรือกาละแมพิธีกรชื่อดังเข้ามาชี้แจงให้ข้อมูลกรณีเป็นผู้ประกอบการอาหารเสริมอ่านข่าวชาวเน็ตตั้งคำถามกาละแมมีคดีกับอย.มีผลกับความน่าเชื่อถือรายการหรือไม่อ่านข่าวโซเชียลเดือดตรวจยับกาละแมรีวิวอาหารเสริมโควิดมะเร็งหายท้าเปิดชื่อคนใช้อ่านข่าวอย.เชือดกาละแมรีวิวโอ้อวดเกินจริงเผยโดนมาแล้ว7คดีจากนั้นเวลา 12:30 นนางสาวพัชรศรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการว่าทางกรรมาธิการเชิญมาให้ข้อมูลในฐานะเป็นผู้ประกอบการถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้แสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันในแง่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควรจะทำอย่างไรดีเพราะตนก็ไม่เคยรู้เรื่องประกาศอย.แต่เมื่อเกิดเรื่องก็ได้ไปศึกษาว่าอะไรทำได้และทำไม่ได้บ้างปรากฏว่ามีรายละเอียดของกฎหมายมากจึงต้องมาหาทางออกให้กับผู้ประกอบการทุกคนตอนนี้ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถพูดในแง่ความรู้สึกของเราเช่นถ้ามีคนทักเราว่าทำไมสวยขึ้นทำไมตาสองชั้นทำไมหน้าเรียวต่างๆนานาก็คิดว่าเราสามารถพูดได้ตามประสบการณ์ตรงและความรู้สึกของเรารวมถึงรวบรวมรีวิวประสบการณ์ตรงของลูกค้าที่มีตัวตนจริงว่ารับประทานแล้วรู้สึกอย่างไรตนก็ไม่ทราบว่าพูดไม่ได้ซึ่งมีอีกหลายเรื่องมากที่ตนไม่รู้แต่วันนี้ได้ทำความเข้าใจร่วมกันว่าสิ่งใดทำได้บ้างเราเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ตั้งใจทำมาหากินและทำผลิตภัณฑ์ที่ดีให้คนแต่ไม่ทราบแง่กฎหมายวันนี้จึงมาพบคณะกรรมาธิการและได้ความรู้มากขึ้นรวมถึงได้เสนอแนะการทำโครงการต่างๆเช่นถ้าต่อไปอย.จะอบรมผู้ประกอบการอาหารเสริมจะดีมากเพราะหลายคนไม่รู้ยินดีช่วยอย.และสคบทุกอย่างเพราะมีประสบการณ์และไม่อยากให้ใครมาโดนเหมือนเราอีกเราไม่อยากทำผิดซ้ำรวมถึงประชาชนผู้บริโภคจะได้รู้ข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้ส่วนเรื่องคดีความตั้งแต่มีหมายเรียกมายังไม่เคยได้รับโทรศัพท์เมื่อได้หมายเรียกปุ๊บก็ให้ทนายความเป็นผู้จัดการและติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเวลาซึ่งวันนี้ก็ได้บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วว่าติดภารกิจมาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการจึงขอเลื่อนพบเจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปก่อนยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยนางสาวพัชรศรีกล่าว
เมื่อถามว่าทำไมจึงเลือกมาชี้แจงต่อกรรมาธิการแทนที่จะเข้าพบตำรวจที่มีหมายเรียกนางสาวพัชรศรีกล่าวว่าอยากชี้แจงในส่วนของตนด้วยในส่วนของตำรวจมีทนายความพูดคุยอยู่ตลอดแล้วเราเคารพกฎหมายถ้าตำรวจมีหมายเรียกมาเราก็มีทนายความเข้าไปประสานงานและติดต่ออยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคปคบ.ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่9กุมภาพันธ์นางสาวพัชรศรีกล่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้เมื่อถามถึงประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์จากกรณีการรีวิวว่าเมื่อรับประทานแล้วเป็นโควิด-19ก็หายนางสาวพัชรศรีกล่าวว่ากรณีนี้มีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งรีวิวบอกเล่าเรื่องสามีเมื่ออ่านแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นจึงอยากรู้รายละเอียดและได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าตัวที่เขามีตัวตนจริงๆและเล่าเหตุการณ์ว่าเขาป่วยไม่สบายและเมื่อรับประทานแล้วค่าต่างๆลดลงจนสามารถกลับบ้านได้ด้วยความตื่นเต้นดีใจทำให้ขาดความรอบคอบและต้องการบอกเล่าเมื่อถามว่าจะยังเดินหน้าทำผลิตภัณฑ์ต่อหรือไม่นางสาวพัชรศรีกล่าวว่าคุณก็เป็นแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งที่มีเจตนาที่ดีในการทำผลิตภัณฑ์เลือกวัตถุดิบที่ดีทุกอย่างเพราะกินเองขายเองรีวิวเองและยังมีพนักงานอีกกว่า100ชีวิตเราก็ทำต่อไปครั้งนี้จะไปปรับปรุงองค์กรและทำทุกอย่างให้ดีขึ้นพัฒนาตนเองผลิตภัณฑ์การบริการและการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรที่ต้องปรับปรุงเราก็จะทำเต็มที่ด้านนายนิติธรแก้วโตหรือนายเจมส์ทนายความกล่าวว่าเรื่องหมายเรียกนั้นยืนยันว่าจะไปตามหมายเรียกคงไม่รอให้มีหมายเรียกครั้งที่สองเพราะจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนโดยประสานไว้หมดแล้วแต่ขอเลื่อนไประยะเวลาหนึ่งเพื่อจัดคิวก่อนเมื่อถามว่าระหว่างคิวหมายเรียกของตำรวจกับการเชิญของกรรมาธิการการสาธารณสุขคิวไหนมาก่อนนายนิติธรกล่าวว่าหมายเรียกตำรวจมาก่อนแต่เราเลือกที่จะมาชี้แจงกรรมาธิการเพราะมองว่าเวลาเราคุยกับตำรวจเราจะรู้และทราบข้อกล่าวหาแต่เราไม่รู้รายละเอียดแต่วันนี้เราอาจจะรู้รายละเอียดได้เพราะกรรมาธิการเชิญหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเราจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อจะได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการเรื่องคดีได้ถูกส่วนเรื่องรับประทานแล้วหายป่วยจากโควิด-19 นั้นยืนยันไม่มีเรื่องการหลอกลวงแน่นอนแต่ขาดความรอบคอบในการศึกษาข้อกฎหมายนั้นนางสาวพัชรศรีก็ยอมรับในตรงนี้และในส่วนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่มีคนไข้ที่บอกว่ากินแล้วหายจากโควิด-19 เราคงต้องไปนำลูกค้ารายนี้มาเป็นพยานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่เราพูดไปว่ามีเกิดขึ้นจริงปู่นพพลโพสต์ลอยๆแต่มีหน้าชาอาหารแสลงเป็นพิษ2อย่างไม่ควรกินเอ๊ะยังไงกันปู่นพพลโพสเฟซบุ๊กพูดลอยๆแต่มีหน้าชาแนะนำเมนูอาหารแสลงไม่ควรบริโภคคือมะตูมและกาละแมทำชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นถือเป็นเรื่องราวที่สังคมจับตามองอย่างมากกับการติดเชื้อโควิด-19 ของดีจะมาตูมเตชินที่ถูกโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพบว่าข้าวโอ๊ตคริสพนธรรมนักร้องวงแอ็กซิสติดเชื้อโควิด-19 และมีไทม์ไลน์เกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้งานวันเกิดของมาตูมเมื่อวันที่9 มกราคม 2564จากนั้นข้าวโอ๊ตคริสพนธรรมนักร้องวงแอ็กซิสออกมาวิดีโอคอลโต้กลับว่าวันที่8มกราคมตนถือเค้กไปที่คอนโดของมะตูมจริงแต่วันที่9มกราคม
ไม่ได้ไปงานวันเกิดมะตูมเนื่องจากไปร่วมงานไม่ทันจึงไปหาเพื่อนที่ชื่อปีโป้แทนยืนยันว่าตนรู้เป็นโควิดในเมื่อวานนี้27มกราคม2564ล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่และผู้จัดละครตู่นพพลโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวลอยๆว่าอาหารแสลงสอดท้องและเป็นพิษไม่ควรบริโภคคือมะตูมกับกาละแมท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็โยงถึงประเด็นข่าวเช้าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการปกปิดทำลายของดีเจมะตูมและการโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกาละแมที่กินแล้วกรอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกตาที่เคยตกก็เป็นตาสองชั้นรอยขมวดคิ้วหายร่องแก้มตื้นจมูกเป็นสันรวมถึงประสบการณ์ตรงจากลูกค้าที่ทานจริงแล้วโควิดมะเร็งโรคซึมเศร้าหายเป็นปลิดทิ้งใช่หรือไม่นั้นคงต้องฟังคำตอบจากปากตู่นพพลอีกที